หนองคายกันบ้างค่ะหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะคะก็ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง6แห่งมีปริมาณน้ำภายในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอ่างเก็บน้ำ3แห่งที่มีปริมาณน้ำเกินกว่าความจุอ่างประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้วค่ะที่นั่นมีปริมาณน้ำ 4.053 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 101.33 ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่ล้นสปินเวย์ขึ้นมาเนี่ยนะคะอยู่ที่9เซนติเมตรด้วยกันนอกจากนี้อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินความจุอ่างก็คือที่อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบนค่ะตอนนี้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 8.430 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 108.08 มีน้ำล้นสปิลเวย์ประมาณ30เซนติเมตรและอีกหนึ่งแห่งค่ะก็คือที่อ่างเก็บน้ำห้วยบางควรที่นั่นมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 9.516 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 110.39 นะคะก็มีน้ำที่ลดสปิลเวย์ออกมาประมาณ20เซนติเมตรทางชลประทานหนองคายค่ะก็เข้าไปบริหารจัดการน้ำนะคะโดยเป็นการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่4เครื่องไปติดตั้งไว้ใกล้กับสปิลเวย์เพื่อที่จะเตรียมสูบน้ำช่วยการระบายน้ำหากมีฝนตกลงมาและไหลเข้าไปภายในอ่างเพิ่มเติมอีกหลังจากนี้ค่ะ